กาหลีใต้ไม่การละครเคลียร์แล้วคิมโดฮุนลั่นทีมชาติเกาหลีใต้เอาจริงเน้นชนะแน่นอนกู้วิกฤตศรัทธาแฟนบอลถึงเวลากิมจิอัดจีนยับส่งกลับไปซดหมาล่าเขาน้ำตาในขณะที่ราชมังคลากีฬาสถานที่ไทยแตกแน่นอนล่าสุดยืนยันตั๋วไทยสิงคโปร์หมดเกลี้ยงทุกโซนแฟนบอลคาดยิงลอดช่องกระจายหายห่วงเข้ารอบต่อไปชัวช้างศึกในขณะที่อัปเดตอันดับ FIFA World Ranking เป็นอย่างไรส่วนเช็คโควต้า5ทีมสุดท้ายใครจะได้ไปต่อบ้างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดกันเลยนะครับของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับต้องบอกว่าอัปเดตกันตอนนี้นะครับแฟนๆก็บอกว่าเรามีโอกาสเข้ารอบนักกีฬาก็บอกว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะเข้ารอบนะครับและนี่ครับคือบรรยากาศในการเดินทางกลับมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินั่นเองนะครับนี่ฮะนักเตะนักกีฬาก็เดี๋ยวคงจะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาซาระอิชิอินะครับนี่ฮะแล้วก็สตาฟโค้ชทีมงานทุกท่านนะครับเดินทางกลับนะครับแต่ว่าไปแบบเช่าเหมาลำอุปกรณ์นี่เต็มร้อยพร้อม 100% นะครับแต่สีหน้าสีตาของนักกีฬาทุกคนแล้วนะครับก็ดูแล้วสดชื่นอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับไร้ความกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นในบ้านเราก็ทำให้มันเต็มที่ลุยให้สุดนะครับแล้วก็ถล่มฮะนี่เป็นไงล่ะครับดอนเลาะครับโชว์ภาพหวานใจซะเลยนะฮะนะครับสุพนัทเหมือนตาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับชนะทิพย์สงกสินครับยังไม่ได้โชว์ลวดลายเลยนี่นะครับแฟนบอลบอกว่าชนะครับชนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับทางด้านของเกาหลีใต้กันก่อนเลยดีกว่านะครับนอกเหนือจากทีมชาติไทยที่จะต้องชนะแล้วเกาหลีใต้ก็จำเป็นจะต้องชนะนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยจะได้เข้ารอบหรือไม่ก็อยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยแล้วคิมโดฮุนครับลั่นเลยนะครับว่าทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยเอาจริงเน้นชนะทุกเกมนะครับกู้วิกฤตศรัทธาแฟนบอลซะหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันผลงานไม่ดีตกรอบมานะครับนักเตะทะเลาะกันซอนเฮงมินทะเลาะกับอีคังอินอะไรทุกอย่างมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มที่จะลงรอยแล้วนะครับมันไปในทิศทางที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการกู้วิกฤตศรัทธาของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีการละครครับคิมโดฮุนบอกว่าอย่างนี้นะครับให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากไปถล่มสิงคโปร์7-0ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียมาแล้วเนี่ยนะครับก็เข้ารอบ 100% นะครับคิมโดฮุนเปิดเผยว่าเราจะยังคงเน้นการวางตำแหน่งความสมดุลและรูปแบบเกมให้กับนักเตะทุกคนผมจะให้ความสำคัญกับการวางตำแหน่งมากขึ้นด้วยผมจะมุ่งเน้นไปที่ชัยชนะและแน่นอนนะครับทีมชาติเกาหลีใต้ก็มีเป้าหมายนะครับที่จะเข้าเป็นที่1ให้ได้แล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะครับในรอบสุดท้ายเพราะเขาจะได้เป็นที่1ในโถฟุตบอลโลกรอบที่3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้สำคัญจริงๆนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องเล่นเกมของเราโดยไม่คำนึงถึงเกมอื่นนี่โค้ชเขาว่าอย่างนี้นะฮะฟุตบอลเกาหลีใต้กำลังมีวิกฤตผู้เล่นควรใช้มันเป็นโอกาสแสดงความสามารถออกมาและผมจะมุ่งเน้นไปที่การเล่นเกมตามที่เราเตรียมเอาไว้ไม่ต้องตระหนักถึงคู่ต่อสู้นั่นเองก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงใครเล่นเพื่อตัวเองเล่นในรูปแบบที่ตัวเองอยากจะซ้อมอยากจะเล่นอยากจะแข่งนะครับถึงเวลาที่ทีมชาติเกาหลีใต้จะอัดทีมชาติจีนอีกครั้งเพราะว่าไปดูสถิติมาแล้วเนี่ยนะครับ10เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมน่าสนใจครับเกาหลีใต้ชนะ6เกมนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับโดย5เกมหลังสุดในเกาหลีใต้ไม่มีปราชัยให้กับทีมชาติจีนแม้แต่เกมเดียวที่สำคัญใน2เกมหลังยิงดุเด็ดเผ็ดขาดมากเลยนะครับชนะขาดลอยครับ 3-0 3-0 แล้วครับเนี่ยครับดูจากสถิติ10เกมหลังเนี่ยนะครับล่าสุด 3-0 3-0 ไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้น 1-0 นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะครับในปี2019 2-0 นะครับจะไปเสมอกันครั้งสุดท้ายเนี่ย2017
กาหลีใต้เสมอจีนนะครับในชิงแชมป์เอเชียตะวันออกนะครับ 2-2 ตอนนั้นปี2017นะครับแล้วก็มีจีนชนะเกาหลีใต้ในปีเดียวกันด้วยนะ2017นะครับ23มีนาคมฟุตบอลโลก2018นะน่าจะเป็นรอบคัดเลือกด้วยนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าบอลมันก็มีพลิกไปพลิกมาแต่หลังๆมานี่ต้องบอกว่าดูจากสถิติแล้วเขามีแค่2ครั้งอะจีนนะฮะที่จะชนะเกาหลีได้แต่จีนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ากดดันสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับหลังจากเกมการแข่งขันจบลงนะฮะกุนซือทีมชาติจีนยอมรับตรงไปตรงมาเลยนะครับบอกว่าชมครับทีมชาติไทยเก่งขึ้นนะครับทีมชาติจีนเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทย 1-1 นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าบรังโกอีวานโควิชเขาก็เซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับว่ากุนซือทีมชาติจีนให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอโทษกับผลการแข่งขันที่ออกมาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมให้กำลังใจสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ดีสำหรับผู้เล่นทุกคนให้การสนับสนุนพวกเขาน่าเสียดายที่เราไม่ชนะทีมชาติไทยเองก็เก่งขึ้นมากนะครับแต่ความกดดันของนักเตะเราเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงซึ่งทำให้ไม่สามารถเอาชนะความกดดันได้ขณะเดียวกันครับนักเตะของเราเนี่ยพร้อมทุ่มเทที่จะเล่นกับเกาหลีใต้ต่อไปอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทางด้านของบรังโกอีวานโควิชนะครับหลังจากที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดนลุมสวดยับเลยในโลกโซเชียลของทางด้านทีมชาติจีนนั่นเองนะครับแต่อ่ะก็ตามนั้นนะครับเพราะของไทยก็ใช่ย่อยนะครับแต่ของไทยเนี่ยล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นในบ้านราชบังคลากีฬาสถานตอนนี้ยืนยันออกมาแล้วนะครับไทยกับสิงคโปร์ครับตั๋วเกลี้ยงเลยนะครับอย่างเป็นทางการตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายรอบคัดเลือกหมดทุกที่นั่งนะตามภาพที่มันขึ้นมาก็หมดทุกที่นั่งแต่วันแข่งจริงเนี่ยมันไม่รู้ไงมันจะมีโผล่แพรมๆมาตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปดูเอาละกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต้องไปติดตามเลยก็คืออันดับ FIFA Ranking นะครับอาจจะยังไม่เป็นทางการทีมชาติไทยเนี่ยล่าสุดเลยจากฟุตแรงกิ้งนะครับเว็บไซต์คาดการคะแนนอันดับ FIFA Ranking รายงานอันดับโลกเรียลไทม์ของทีมชาติไทยปรากฏว่าหลังเปิดได้1แต้มในถิ่นมังกรแดงทำให้ทัพช้างศึกอันดับเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะครับโดยบวกเพิ่มเป็น 1.58 คะแนนจากเดิมเนี่ย 208.93 นะครับก็มาเป็น 210.51 นะครับและยังรั้งเบอร์1ของอาเซียนต่อไปไทยเบอร์1อาเซียนครับขณะที่ชาติในอาเซียนที่รองลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นเวียดนามครับชนะฟิลิปปินส์ไป 3-2 ทำให้พวกเขาขยับขึ้นมา1อันดับนะครับ114ของโลกนะครับส่วนอันดับ3ครับของอาเซียนมีเปลี่ยนแปลงมาเป็นมาเลเซียนะครับแทนอินโดแล้วหลังอินโดเนี่ยไปแพ้ทางด้านของอิรักก็เลยนะครับหล่นลงมาอยู่ในอันดับ4อาเซียนแทนนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกรอบที่3โซนเอเชียไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด18ทีมตอนนี้ได้13แล้ว5โควต้าสุดท้ายจะเป็นใครบ้างนะเดี๋ยวมาดูหน่อยนะว่าโควต้าเอเชียเราได้ 8.5 ทีมนะครับไปลุยฟุตบอลโลก2026แต่ว่าตอนนี้เราได้13แล้วนะ13มีใครบ้างนะครับก็กาตาร์ญี่ปุ่นอิหร่านอุซเบกอิรัก UAE ออสเตรเลียบาเรนจอร์แดนโอมานปาเลสไตน์ซาอุเกาหลีใต้นะครับในขณะที่โควต้าในรอบ3นะครับเหลืออีก5ทีมคุณก็ต้องไปเฟ้นหาเลือกมานะครับว่าจะอยู่ทีมไหนนะครับก็จาก5กลุ่มที่ยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปก็คือกลุ่ม A อินเดียลุ้นกับอัฟกานิสถานกลุ่ม B ไปลุ้นซีเรียหรือเกาหลีเหนือกลุ่ม C เนี่ยลุ้นไทยกับจีนกลุ่ม D คีกิสถานลุ้นกับมาเลและกลุ่ม F อินโดลุ้นกับเวียดนามนั่นเองนะครับอ่ะจะมันขนาดไหนยังไงคงจะต้องติดตามและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในการสรุปภาพรวมในวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ